วันนี้เวลา 13:56 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญกุศลถวายภาคพระกฐินประจำปี2563ณวัดหนองน้ำขุ่นอำเภอแกลงจังหวัดระยองในการนี้มีพระประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระกุศลเพื่อนำปัจจัยสมทบบูรณะซ่อมแซมและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปสำหรับวัดหนองน้ำขุ่นสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของประชาชนบ้านหนองน้ำขุ่นและบ้านใกล้เคียงโดยก่อสร้างบนพื้นที่บริจาคของผู้ใหญ่เชยกล้าหาญซึ่งเป็นโยมบิดาของพระครูวิมลศรีลาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองน้ำขุ่นรูปแรกรวมถึงมีผู้บริจาคที่ดินสมทบอีกรวมพื้นที่20ไร่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่30กันยายน2533ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถเสด็จไปทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำปัจจัยเป็นทุนเริ่มต้นก่อสร้างวิหารวัดลักษณะจตุรมุขเพื่อประดิษฐานพระพุทธโสมาพรบวรคุณพระพุทธรูปประจำพระองค์ปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง59นิ้วและทรงรับวัดหนองน้ำขุ่นไว้ในพระอุปถัมภ์พร้อมโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ดำเนินการก่อสร้างเทวาลัยเพื่อประดิษฐานพระแม่ธรณีบีบมวยผมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยปลูกพันธุ์ไม้ในพุทธประวัติพันธุ์ไม้มงคลและพันธุ์ไม้ท้องถิ่นตลอดจนดำเนินการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารเรื่องราวพุทธประวัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระกุศลแด่บุพการีปัจจุบันวัดหนองน้ำขุ่นมีพระมหาสุรชัยวราสโภเจ้าอาวาสวัดตำบลวังว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดโดยมีพระสงฆ์จำพรรษารวม10รูป